ครับผมหนึ่งสองสามคู่เรากับการที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าในตอนแรกไม่คิดว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกับเกาหลีนะก็เลยแบบรู้สึกเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นที่อยากทำมากๆครับชื่อเรื่องอะไร The First Love แมนนวลครับผมสนใจยังไงเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็เนื้อเรื่องก็สปอยได้ไหมนิดนึงแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมว่ารอไปดูตรงงานต่อไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดเพราะว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินกับแฟนคลับคนหนึ่งครับผมที่จะมีโอกาสได้มาเจอกันครับผมแต่เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมว่ารออีกนิดนึงดีกว่าครับการทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับครับการทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ซ้อมอย่างเดียวเลยก็ไม่ค่อยได้ออกงานเลยครับช่วงนี้ก็เราเตรียมตัวซ้อมคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยครับมีความยากไหมครับร่วมงานทางเกาหลีด้วยตอนนี้ก็จริงๆเรายังไม่มีการแบบเริ่มงานกันก็จะมีการแบบเวิร์กช็อปแบบเพื่อเตรียมตัวไปแบบนิดหน่อยครับผมต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาไงบ้างก็อาจจะต้องมีการเรียนภาษาเกาหลีแบบเพิ่มมากกว่านี้ครับผมแต่ละคนตื่นเต้นไหมพอมันแบบว่าใกล้จะแบบได้ถ่ายทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีแพชชั่นกับมันมากกว่าเพราะว่าเป็นพรเรื่องที่เราได้รับมารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและอยากเล่นมากครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับคนหนึ่งเป็นไอดอลหรือว่าเป็นแบบดาราศิลปินฮะส่วนเราเป็นแฟนคลับที่ชอบเขาชื่นชอบในตัวเขาแต่อยู่อาจจะมีแบบเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะเป็นยังไงก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามครับน้องฝากมาสนิทเลยครับให้ติดตามโปรเจกต์ของคู่เราครับผมจริงๆก็อยากให้รอติดตามโปรเจกต์นี้นะครับก็จริงๆอ่านพอเรื่องก็ดูน่าสนใจก็คือเป็นพอเรื่องที่แบบแปลกใหม่สำหรับพวกเราแล้วก็ค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเรากับคาแรคเตอร์ใหม่ๆครับผมก็อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมพี่จอนได้ยินกว้างไหมจากใครมา